ที่ห้องประชุม POC สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2564พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดงานยนต์เทียนพรรษามรดกล้ำค่าเมืองดอกบัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2564ในบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีใหม่และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี2564นี้จะไม่มีกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาแต่เน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นสู่สายตาคนทั่วโลกโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีรับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเคลื่อนขบวนจากทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีเพื่อนำไปถวายณวัดมหาวนารามในวันที่25กรกฎาคม2564พิธีเวียนเทียนในรูปแบบ New Normal การเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนจัดตลาดย้อนยุคการจัดแสดงมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัวจัดลานชมเทียนทุ่งรวงเทียนถนนสายเทียนสายธรรมเทศกาลอาหารอินโดจีนซึ่งจะจัดในพื้นที่ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีและบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ปิดกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวนอกจากนี้ยังจะมีการประดับตกแต่งเมืองให้เป็นบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณีที่แสดงอัตลักษณ์ของเมืองอุบลและจะมีการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ทางแอปพลิเคชันน้องต้นเทียนสื่อออนแอร์และออนกราวตลอดงานปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนที่อนุมัติไปในวงเงินประมาณในกิจกรรมใดที่เห็นว่ายังมีความสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญและก็มีมาตรการเรียกว่ามีแผนที่การจัดขบวนแห่เทียนเพื่อดึงนักท่องเที่ยว